แม่เป็นหนี้นอกระบบต้องเริ่มหยุดวงจรอุบาทนี้ยังไงครับง่ายๆฮะคนเป็นหนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเหมือนตกอยู่ในหลุมลึกๆครับคนที่ตกอยู่ในหล,ลุมลึกๆสิ่งแรกที่ก็ควรทำเป็นอันดับแรกคือวางพลั่วซะหยุดขุดได้แล้วหยุดขุดได้แล้วหยุดกู้เพิ่มซะ ถ้ากู้เพิ่มไปเรื่อยๆมันจะไม่จบมันจะไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าก,กู้เพิ่มต้องมีสติหลังๆผมเจอเคสเยอะเป็นหนี้นอกระบบแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็กู้กู้กูไปเรื่อยสุดท้ายเป็นหนี้นอกระบบสิบล้านนะคุณเพราะว่าไอ้ระบบของพวกนี้มันเป็นระบบพิเศษแม่เอ้ยบวกดอกบวกค่าปรับบวกหาเหวอะไรของมันไปไม่รู้ไปไกลเลยเฮ้ยถ้าไม่หยุดคิดนะ ถูกไหมฮะเอ้ยมันก็จะไปไกลเพราะฉะนั้นให้หยุดกู้ก่อนเอาหนี้ทั้งหมดมากลางดูสิว่าหนี้นอกระบบในระบบมีอยู่เท่าไหร่ยังไงบ้างในบรรดาหนี้นอกระบบด้วยกันผมรับประกันว่าจะมีส่วนหนึ่งเป็นหนี้นอกระบบของคนที่คุณสามารถคุยได้อาจจะคุยด้วยปากเปล่าหรือยกมือไหว้แม่สักทีหนึง่งมึงช่วยกูทีเถอะว่าวถ้ามึงคิดดอกเบี้ยไปนี้แม่มไม่จบมันอาจจะมีกลุ่มแบบนี้ แล้วมันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่เป็นไงครับหนักหนาสาหัส,สากาันจริงๆคุณต้องมาเรียงลําดับจัดความสําคัญเพราะนี้นอกระบบมันไม่เหมือนกันบางครั้งเป็นนี่นอกระบบของญาติมิตรที่เขาก็ใจดีกับคุณให้คุณยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาคืนพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญเขาไม่ทวงเราก็ต้องไปบอกเขาว่าใจเย็นๆนะขอบคุณที่ไม่คิดดอกขอบคุณที่ไม่ทวง ยังไงจะรีบเอามาคืนแต่ตอนนี้ขอจัดการกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าที่มันติดตามวงถามหนักๆกลุ่มที่สองถ้ามันเป็นคนพอรู้จักกันก็เดินเข้าไปคุยหนักหนากับมากก็ยกมือไหว้แม่สัทีเราไปไหว้แทนแม่เราก็ได้ถ้าเดิมดอกเบี้ยมันร้อยละยี่สิบมันลงมาเหลือร้อยละสิบร้อยละห้าคุณก็หายใจได้คล่องขึ้นแล้วพวกนี้ไปคุยไปไล่เลียงคุยให้หมดบอกถ้าอย่างนี้มันไม่จบช่วยกันนิดนึงวะ โอเคไหมอ่าแล้วไงต่อครับส่วนกลุ่มให,ใหญ่ๆกลุ่มที่เออเฮอขาโจขาหนักอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ต้องมาวางแผนว่าเฮ้ยมันพอจะมีเงินหมุนเวียนหยิบยืมใครได้บ้างไหมที่มันไม่ต้องมาคิดดอกเบี้ยก,กันอีกอย่างนี้อีกแล้วนะนะครับใครพอจะช่วยเหลือเราได้ไหมนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นการกู้ยืมในระบบนะถ้าแม่ทําไม่ได้คุณอาจจะช่วยคุณแม่คุณอันนี้ถ้าคุณแม่คุณเดือดร้อนจริง,รงๆมันก็ต้องช่วยก่อนแล้ว,วะนะก็ไปเคลียร์เขา กลับเข้ามาอยู่ในระบบโอเคไหมฮะอืมโอเคไหมนะครับไล่เรียงแบบนี้แล้วก็ถ้ามีรายได้เสริมรายได้เพิ่มอะไรก็ลองหาทางทําดูผมให้เป็นในหลักการนะเพราะว่าด้วยคําถามสั้นแบบนี้เราไม่ได้มีเวลาคุยกันมากเราก็ให้หลักการกันไปแบบนี้และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เป็นกําลังใจให้นะครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะบอกคุณแม่ว่าฟังเรานิดนึง แม่ฟังผมนิดนึงเรามาคุยกันเราจะได้ช่วยกันแล้วก็ถ้าแม่ยังจับพวกเราอยู่ขุดไปเรื่อยๆรับประกันแม่มันไม่จบไปกำลังใจให้นะครับใครมีคำถามครับนะฮะส่งเข้ามาที่นี่ฮะ t a l k m a n i c o d e c o t h คนหนุ่มแล้วก็ทีมงานจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะฮะอ่าแล้วก็กรณีของการติดต่อง,งานนะครับอยากจะมาประชาสัมพันธ์ นะฮะมาบอกเล่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะฮะผ่านช่องทางนี้นะครับก็ติดต่อนะฮะบริษัท t m c l i ม e ของผมได้นะครับทาง Facebook y o u t u b e เนี่ยก็จะได้ลงนะครับติดต่อคุณเบียร์062 609 5465นนะจ๊ะ